กรมช้างกรมช้างนี่คือกรมช้างโอ้ยเมื่อยล้าเมื่อยล้าโอ้ยแต่เพื่อสร้างที่น่ารักของเฮาแล้วเฮาต้องตั้งใจเลี้ยงให้กลายเป็นช้างศึกที่สมเกียรติอโยธยาโอ้เจ้านี่รักช้างเหมือนกันแฮะปกติเห็นแต่คนบ่นว่าเหม็นขี้ช้างเบื่อเอาน้ำเอาอ้อยให้ช้างรำคาญเสียงช้างโอ้กูได้แล้วนี่ข้าก็เป็นคนเร่ร่อนที่ผ่านทางมาจำใส่สมองไว้ซะจะฝึกให้เจ้าใช้กระบวนท่า3ท่านะ1หมัดเขี้ยงควายท่าพื้นฐานต้องรวบรวมพลังเอาไว้ที่มือข้างที่ถนัดและเล็งเอาไว้ให้มั่นโดยเวลาต่อยเจ้าต้องแหกปากด้วยนะพลังมันถึงจะใช้ได้มัดเขี้ยงควายยาสองหมัดพลังช้างผู้ใช้ต้องสัมผัสจิตของสัตว์อย่างช้างเพื่อเชื่อมจิตของกันและกันแล้วเจ้าจะสามารถใช้มันได้อ้ออย่าลืมแหกปากก่อนใช้ล่ะสามหมัดวาลีพิฆาตโดยผู้ใช้ต้องเกิดเลิกที่เป็นธาตุน้ำและเน้นความผิวไหวในการต่อสู้เจ้าจะเข้าถึงวิถีแห่งวาลีอีต้องทำจิตใจให้สงบมีสมาธิไม่โกรธจึงจะปล่อยพลังออกมาทำร้ายศัตรูและคนชั่วได้ขอบพระคุณมากเลยขอรับถือว่าตอบแทนที่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำข้าเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่าแต่ท่านมีชื่อเสียงน้ำใดหรือขอรับก็บอกแล้วไงก็แค่คนเล่ร่อนที่ผ่านทางมาจำใส่สมองเอาไว้ซะและเป็นผู้เดินในวิถีแห่งวาลีเพื่ออย่างรู้ทุกสิ่งหนังหมาเอ้ยงงจริงๆเลยตะแก่คนนี้พูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยหรือว่าตะแก่คนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปเขาคืออมาซอนพ่อเขาคือเทวดาตะครับข้าขอไปก่อนนะพ่อหนุ่มเอ้ยไปไหนดีนะหิมายสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีเราก็ผ่านมาแล้วไปวิเศษชัยชาติครับกาญจนบุรีต่อเลยก็แล้วกันเฮ้อเจากนั้นตะแก่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสร้างความงุนงงแก่คำพงเป็นอย่างมากวันต่อมาณตำหนักพระเยาวราชนายรณฤทธิ์เจ้าช่วยเป็นธุระไปส่งสารให้ขุนแผนแสนสถานเจ้าเมืองกาญจนบุรีได้หรือไม่รับด้วยเก้าพระเจ้าค่ะขอบใจเจ้ามากนะเจ้าจักได้ไปหาแม่และน้องแล้วสินะพระองค์ทราบได้เยี่ยงไรพระพุทธเจ้าค่ะแม่พญาโกษาพิพัฒน์
หลวงธนาบริลักษ์เล่าให้ฟังแล้วนะสิเยี่ยงนี้พระเจ้าข้าหม่อมฉันใคร่จักพบแม่และน้องมานานแล้วพระเจ้าข้างั้นเจ้าก็ไปซะข้าให้เวลา7วันเชิญเจ้าไปหาความสุขสำราญบ้างเถอะเจ้าทำงานรับใช้เรามาตั้งแต่เล็กๆจนเป็นหนุ่มเสียแล้วเรายังมีให้โอกาสเจ้าได้พักเลยขอพระทัยพระเจ้าข้าณบ้านสิงห์ข้าขอตัวไปก่อนนะพ่อกล้าคำพงบุญมาเออจะไปไหนก็ไปใครห้ามมึงโลกไปโชคดีนะขอรับเดินทางปลอดภัยเนอะไอ้สิงน้องสาวพี่สิงข้าขอจีบได้ไหมขอรับนี่เนี่ยล่ามปามมึงหนีนี่ชี้กอไปเลือกอีลีได้นี่น้องสาวไอ้สิงนี่ข้าขอจีบได้บ่ครับเออข้าไปก่อนละย่าย่าย่าณทางเข้าเมืองกาญจนบุรีเมื่อยจริงๆเลยกว่าจะห่อตะบึงมาถึงเมืองกาญจนบุรีเล่นเอาปวดก้นปวดดากไปหมดเลยเฮ้ยท่าจะไม่ดีละไปดูหน่อยดีกว่าเจ้าสิงห์ได้ขี่ม้ามาเจอโจร3คนกับตาแก่คนหนึ่งเฮ้ยนั่นคุณนางอัจฉริยะหรือเปล่าวะเออว่ะแต่งตัวดูมีสราระสีสวมหมวกทรงนี้แถมยังสะพายดาบงามๆอีกคงไม่ใช่ม้าโอ้จริงจริงเล่นไปเลยไม่รู้เพศเออลงมาจากม้าแป๊บเอาละโอมโฟออฟฟันไฟอิทฟันอุลตราโซวันโฟออเอิร์ธรีวิวเอ้ยชิบหายแล้วผิดคาถาเอาใหม่นะโมพุทธายะเตโชธาตยาเฮ้ยลูกพี่เราแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะเอ้ยแต่ว่ามันมีคาถาอาคมทำยังไงดีเหรอลูกพี่เออเอาไงดีครับเอ้ยจะฆ่ามันให้ได้เออเดี๋ยวมันได้เจอควายธนูกูแน่โอ้ควายธนูเป็นพลโอริวโดโอ้มังกรต้องมาจัดการมันสิเฮ้ยมาเฮ้เจอนี่หน่อยชักดาบแป๊บไฟเอลิเมนต์โอมนะโมพุทธายะเตโชธาตคมเขี้ยวอัคคียะ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 เอ้ยลูกพี่นี่เธอไอ้นี่มันพลังระดับจอมพลังเวทแล้วโถ่เว้ยฝากไว้ก่อนทุกมึงกูเสือกแล้วจมเว้ยกูไม่รับฝากไปอย่าให้กูใช้คาถาเพลิงเผาตูดมึงนะไอ้โจรชั่วขอบพระคุณเจ้ามากเลยโหเจ้าเก่งมากเลยเจ้าหนุ่มเป็นใครมาจากไหนล่ะเนี่ยข้าเป็นมหาดเล็กในกรมสมเด็จพระเยาวราชเทียนราชาพระอนุชาต่างพระมารดาในพระเจ้าอยู่หัวอาทิตยเจ้าพระเจ้าข้ามาที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อมาส่งสารให้กับขุนแผนแสนสถานเจ้าเมืองกาญจนบุรีนะขอรับเอ้ยแล้วเจ้าคงมีอาจารย์ดีมากสินะถึงได้ใช้คาถาอาคมได้เก่งกาจขนาดนี้นะเฮ้อข้าเป็นศิษย์สำนักพุทธาคมแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์นะขอรับโอ้ยทั้งเก่งคาถาอาคมและวิชาดาบศาสตราวุธต่างๆขณะนี้เจ้าคงมีใช้ย่อยแล้วนะเนี่ยแต่ข้าว่ามันยังไม่พอหรอกนะเจ้ามหาเล็กหนุ่มจงมีจิตใจที่มีคุณธรรมไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นปล่อยวางศัตรูเจ้าเสียสักวันเขาจะต้องตายด้วยมือของตนเองให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมซะนะ
ในอนาคตเจ้าจะได้ใช้เวรใช้กรรมฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากนานนับประการกว่าจะได้ตามที่เจ้าหวังเอาไว้สุดท้ายจงอย่าโกรธเครื่องบิดาเลยเขามีมิจฉาทิฐิมากนักและจงให้อภัยผู้ที่ทรยศเจ้าด้วยล่ะข้ามาเตือนแกแอ่นี้ล่ะฮะท่านรู้เรื่องราวพวกนี้ได้อย่างไรเนี่ยเรื่องของพ่อข้าเรื่องของศัตรูที่ขัดขวางข้าตลอดท่านเป็นใครหรือขอรับข้ามาเพื่อเตือนเจ้าเพราะเจ้านั้นมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ต้องทำและมีเกียรติยศมากจงทำตามที่ข้าบอกเสียจะได้ไม่ฟุ้งซ่านและทำตามจุดมุ่งหมายของเจ้าต่อไปและอีกอย่างมันไม่พอหรอกพลังของเจ้าจงรับพลังแห่งอสุนีบาทนี้ไปซะย่าท่านเป็นใครกันเนอะก็แค่คนเล่ร่อนคนหนึ่งที่ผ่านทางมาเจอโจรนี่แหละจำใส่สมองเอาไว้ซะเช้าวันต่อมาโอ้ยอะไรเนี่ยจู่ๆก็โดนฟ้าผ่าลงมาแต่ทำไมข้าถึงไม่ตายแล้วตะแก่คนนั้นหายไปไหนกันหรือว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นอามาซอนเทวดาต้องรีบไปหาขุนแผนแสนสะท้านกับแม่และกษาดีกว่าโอ้ยมึนไปหมดเลยบ้าและสิงห์ก็ควบม้าเข้าเมืองกาญจนบุรี1วันผ่านไปณเมืองกาญจนบุรีสิงห์ได้ทำการส่งสารให้กับขุนแผนแสนสถานและได้ไปหาแม่และน้องสาวแล้วเขาได้พักอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีอีก2วันแล้วค่อยกลับกรุงศรีอยุธยาอุ้ยบักอาจมากไอ้ล้านชั่วของมันใหญ่จริงไหนบอกว่าเขาไม่ใช่หลานไงล่ะเป็นอาภาษาอะไรคิดมายึดสมบัติของหลานงั้นเหรอหน้าไม่อายไร้ซึ่งเกียรติจริงๆเฮ้ยๆไม่ทหารลอยมันออกไปกูว่าข้อไม่กล้าขอรับทหารต่อไปนี้ข้าเป็นเจ้านายใหม่ของเจ้าจงจับมันโยนออกไปซะขอรับหน่อยน้อยไม่ใช่นายน้อยเรียกพี่ก้าวว่านายท่านสิขอรับนายท่านเหมือนว่าข้าจะกลับมาเป็นผู้นำตระกูลได้แล้วล่ะคราวนี้แหละข้าจะรวบรวมตระกูลเพื่อชูราชวงศ์เล่ให้ครองแผ่นดินเพื่อความสุขและความสงบของอาณาประชาชีสิ่งที่ข้าต้องทำต่อไปนี้คือรวบรวมผู้คนกำลังเสบียงที่จะมาใช้ต่อสู้กับพวกมักทันทีน่าจะเป็นขุนศึกได้ดีนะเนี่ยแต่ท่านมาทุกคนก็โกโหดแล้วองอาจสมเป็นพยัคฆ์จริงๆหาไม่ได้พี่ค่ะเอ้ยไม่หรอกข้าน่ะต้องการคำจุนแผ่นดินไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่านี้น่ะเลหูเอาละแผนแรกเราต้องฟื้นฟูตระกูลโดยการกลับมาควบคุมเมืองนี้ให้อยู่ในอำนาจของเราเสียก่อนและพยายามให้ลูกน้องเก่าๆของพ่อข้ากลับมาทำงานให้กับข้าจัดแถวตอนเรียก3นายน้อยนายน้อยนายน้อยขอรับท่านกลับมาเร็วหรือท่านคือไข่หามใช่ไหมแม่ทัพมณฑลเสนาธิการและที่ปรึกษาของท่านพ่อใช
ใช่ขอรับข้ากลับมาหานายน้อยแล้วคือข้าน้อยเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างรอนายน้อยเองขอรับท่านหมายถึงท่านเป็นคนที่ควบคุมดูแลบริหารบ้านเมืองฝึกซ้อมทหารและบัญชาการรบเองใช่ไหมใช่แล้วขอรับนอกจากนี้ยังให้จูเขี้ยมกับจูโขมดูแลเรื่องการค้าเช่นเดิมเพื่อให้ท่านหรือท่านพ่อของท่านกลับมาดำเนินนโยบายต่อนะขอรับท่านอาของท่านนะบริหารไม่ได้เรื่องเลยไอ้กระจอกไอ้ตู่ไอ้โทษครับขอจึงเสนอตัวบริหารแทนแล้วให้เขาได้แค่เงินก็พอนะขอรับนายน้อยท่านไข่หามข้าน่ะอายุแค่18เองนะจะไปดูแลกิจการบ้านเมืองได้เยี่ยงไรช่วงท่านอายุ13ท่านก็ช่วยพ่อท่านดูหนังสือต่างๆจากทางการระวางแผนวางโครงการช่วยท่านพ่อช่วยร่างกฎหมายบางอย่างให้มีช่องว่างเพียงแค่นี้ข้าก็คิดว่านายน้อยมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วทั้งรู้หนังสือของจีนไดเวียดด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องบริหารให้ห่วงเลยครับโหท่านพี่ท่านเก่งจังเลยอ่ะพบเพื่อนทั้งมูทั้งบุญถ้าไม่ได้ยินจากท่านไข่หามแม่ทัพมณฑลแล้วก็ข้าคงคิดว่าท่านเก่งแต่บูนั้นเนี่ยเอ้ยเจ้าหนุ่มเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคือข้าคือแม่ทัพมณฑลแหมรู้มากจริงๆเลยไอ้นี่นี่ข้าคงเป็นลูกน้องที่ติดตามนายน้อยมาสินะจะว่างั้นก็ได้ขอทัพท่านแม่ทัพเอาจริงๆนะข้าเองก็ไม่ได้ไปทํางานบริหารมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วข้าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสานงานต่อได้ไหมแต่ก็นะข้าต้องทำให้ตระกูลกลับมาเจริญรุ่งเรืองให้จงได้นายน้อยขอรับคือว่าที่ข้ามานี้นอกจากจะมาเยี่ยมเยือนแล้วข้ายังอยากให้ท่านทำนั่นท่านนั้นไปเจรจาต่อรองธุรกิจกับพ่อค้าข้าวที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่ใช่อีปูด้วยขอโทษที่สุดในเมืองด้วยขอรับตอนแรกข้าว่าจะให้ท่านเอ้ยแต่ตอนนี้ผู้นำตัวจริงมาแล้วท่านขอเชิญท่านไปกับข้านะขอรับเขาชื่อว่าอะไรงั้นเหรอบุยเฮ้ยเจียขอรับฮันนี่เจอกันอีกแล้วนะท่านลุงบุยคราวนี้ข้าจะต้องตอบแทนให้อย่างสาสมเลยล่ะรีบไปกันเถอะท่านข้าไปด้วยได้ไหมขอรับข้าว่าเจ้าไปพักเถอะฝากดูแลบ้านข้าด้วยเฮ้ยทหารต่อไปนี้ข้าขอแต่งตั้งเล่หูเป็นนายกองทหารมานะข้ามั่นใจว่าเขาคู่ควรพอตั้งใจฟังเขาด้วยล่ะทหารขอรบนายน้อยเอ้ยนายทอนท่านพี่ถ้าเกิดเลื่อนด่วนข้าขอไปหาท่านนะขอรับได้ไปพักผ่อนเถิดเลหูวันต่อมาณโรงฝึกดาบตองอูจะเด็ดมาซ้อมดาบงั้นหรือมาประลองดาบอีกทีถ้าเจ้ากล้าพอก็เข้ามาอย่าทำเป็นเต่าปวดหัวล่ะจ๊ะเฮ้ยโดนไม่รู้จักเข็ดจริงๆเลยเจ้าเนี่ย ได้เลยมาประลองกันอย่างลูกผู้ชายกันเถิดเมื่อต่อสู้กันไประยะหนึ่งแล้วเก่งนักนะจะเด็ดคราวนี้แหละข้าจะต้องชนะบ้างแล้วนี่แน่พลังคาถาวายุสระตันย่าย่าย่าโอ้ย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 ข้ามองไม่เห็นนะประเด็นซึกละจริงสิถ้าเรามองไม่เห็นต้องใช้สัมผัสจากพื้นดินโดยเท้าต้องรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของคู่ต่อสู้เฮ้ยอยู่นั่นไงย่านี่ฟันโดนเจ้าแล้วนี่นะน้อยจะเด็ดเจ้าชนะข้าอีกแล้วโอ้เว้ยเฮ้ยไอ้หนิงบ้ามันขี้โกงยิงพัดลมใส่หน้าจะเด็ดเอ้ยยิงพลังลมใส่หน้าจะเด็ดแล้วยังแพ้อีกกระจอกจริงเฮ้ยจริงด้วยวะจะเด็ดมันเก่งจริงๆเลยเค
ขนาดโดนโกงแล้วยังกลับมาชนะสุดยอดจริงๆเว้ยสหายเฮ้ยมาอยู่แล้วเด็กบ้าจะไปไหนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยปล่อยมันไปดีแล้วไอ้กากไอ้แม่งโคตรกากเลยสัตว์ใช่ๆขี้แพ้กากไอ้คนขี้โกงรู้สึกผิดได้มันก็ดีแล้วล่ะแต่ข้าเองก็รุนแรงกับมันเกินไปนะโถเอ้ยวิญญาณพ่อพระของสิงห์ไงเนี่ยไปปล่อยใจมันหน่อยก็ได้เพราะมันมีฝีมืออ่อนที่สุดนี่นาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนี่ที่เรามักจะประลองแล้วเจ้าหนิงบาแพ้เราทุกคนตลอดณตลาดตองอูฮ่าข้ามาอยู่ที่ตองอูแล้วเนี่ยได้เวลาค้าขายเลี้ยวนั่นพ่อค้าจีนดีนะเออท่านข้าขอดูของหน่อยได้ไหมท่านขายอะไรบ้างอ่าได้เลยเชิญดูได้เลยขอรับข้ามีแต่ของมาจากแดนไกลสินค้าจากจีนแขกฝรั่งมีหมดขอรับว่าแต่ท่านดูเครียดเครียดนะมีอะไรหรือเปล่าท่านหน้าหนิวคิ้วขมวดมันบวดขี้เลยข้าก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกท่านพ่อค้าความเครียดนะเก็บมันเอาไว้ก็มีแต่จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมอ่อนแอลงโรคภัยเข้าหาง่ายนะท่านข้าให้คำเล็กๆน้อยๆให้ท่านได้นะท่านพ่อค้าข้าอยากจะถามท่านว่าการที่มีแต่คนเกลียดคนดูถูกดูแคลนข้ามันเป็นเพราะว่าข้าผิดหรือเปล่าขอรับเพราะข้าทำอะไรไปก็มีคนชอบทำกับข้าเยี่ยงนี้ทำให้ข้าอับอายตลอดเจ็บแค้นตลอดทำไมกันว่านะการที่คนเราจะถูกเกลียดน่ะมันมีสองแบบเนาะคือถูกเกลียดเพราะทำใหม่ดีให้เขาหรือถูกเกลียดเพราะว่าเราได้ดีกว่าเขาว่าแต่ลือทำอะไรไม่ดีให้ผู้อื่นหรือเปล่าล่ะไม่นี่ขอรับข้าเองก็ไม่เคยด่าว่าผู้อื่นไม่เคยทำร้ายร่างกายใครข้าพยายามทำดีกับทุกคนตลอดแต่ทำไมเวลาข้าเสนอความคิดเห็นที่ดีแล้วทำไมเขาถึงเกลียดข้าด้วยในเมื่อข้าหวังดีล่ะขอรับจำไว้นะถ้าลือทำดีที่สุดแล้วจงอย่ายอมแพ้แต่การที่เจ้าดีจนเด็ดเกินไปทำให้บางคนอิจฉาไม่อยากให้เจ้าได้ดีไปกว่าเขาหรือเกลียดเจ้าสักวันคนที่เกลียดเจ้าจะพ่ายแพ้ต่อความดีที่เจ้าทำให้เขานะดูเหมือนเจ้าจะเป็นขุนนางหรือทหารใช่ไหมล่ะอ่ะชิบหายเรี่ยวว่าลืมพูดว่าลืมเขี่ยใช่แล้วขอรับท่านพ่อค้าจะว่าไปอ่ะข้าให้เงินท่านสักตำลึงนะเฮ้ยว่ายังไม่ได้ขายอะไรเลยนี่ท่านอ่ะว่าจะรับได้อย่างไรข้าขอจ่ายสินค้าที่เรียกว่าคำพูดหรือคำสอนนะขอรับท่านพ่อค้าข้านับถือท่านจริงๆท่านเป็นนักปราชญ์หรือเปล่าเนี่ยขอรับหามิได้ท่านขุนนางว่างๆก็มาอีกนะขอรับข้าขอตัวไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก่อนนะขอรับวันต่อมานี่สหายทั้งหลายข้านั้นมีเรื่องทุกข์ใจข้าอยากจะปรึกษานะข้านั้นรักพระนางตะเคงจีพระพี่นางของพระเจ้าตะเบงชเวงตี้มากแต่ข้านั้นทุกข์ใจเหลือเกินเพราะข้าเป็นแค่ลูกขุนนางนี่เจ็ดเจ้าพยายามช่วยเหลือพระเจ้าอยู่หัวทำผลงานให้ได้เยอะๆเจ้าจักได้ไว้วางพระทัยเผลอๆเจ้าอาจได้กลายเป็นราชบุตรเขยไม่สิเรียกว่าพระชามาดาโซๆนะเพื่อนแต่ข้าว่านะเจ็ดยังไงคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกพระเจ้าอยู่หัวให้ความสนิทสนมเจ้ามากกว่าใครในตองอูเลยนะถ้าพระองค์จักยกพี่สาวเอ้ยพระพี่นางให้ชายใดข้าว่าชายผู้นั้นก็คงเป็นเจ้าอ่ะแหละจงภูมิใจในตัวเองเถิดสหายเจ้าทำดีที่สุดแล้วงั้นเหรอขอบใจพวกเจ้ามากนะทุยไอ้คนทำดีเอาหน้าอย่างเจ้าแต่เราจะได้เป็นพี่เขยพระเจ้าอยู่หัวฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ามันก็เป็นได้แค่ลูกราชครูอวดเก่งไปวันๆมักใหญ่ไฟสูงแค่นั้นแหละน้อยไอ้เน่งบ้ามาปะด่ามาฆ่าหน่อยไหมเฮ้ยเจเด็ด
อย่าอย่าอย่าขอตัวไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก่อนนะจ้าไอ้กระปุกไอ้กระจอกจะเด็ดเอาเลือดมันให้ออกมาให้หมดเลยนะเกินไปว่ะจะติจะด่าจะชมอะไรก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับ